สวัสดีครับตาสุขีรีนะครับวันนี้ผมมีภาพนะครับการตอกเสาเข็มนะครับเสาเข็มนี้ก็ตอกเพื่อที่จะติดตั้งเสาไฟนะครับบริเวณตลาดไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีรถเครนนะครับรถตอกเสาเข็มก็จะใช้สลิงนะครับผูกกับเสาเข็มนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงขึ้นไปให้ตรงบริเวณด้านบนของเสาเข็มก็จะใช้กระสอบนะครับรองนะครับกับที่กับแผ่นเหล็กนะครับที่จะใช้ตุ้มหรือว่าปั้นจันตีตอกเหล็กตอกเสาเข็มนะครับให้ลงไปในดินนะครับก็จะใช้เสาเข็มจำนวน4ต้นนะครับต่อเสาไฟ1ต้นพอวางเรียบร้อยเริ่มตอกเลยนะครับเสานี่น่าจะประมาณสัก6เมตรนะครับก็ตอกไปเรื่อยๆนะครับบริเวณตลาดไร่ใหม่เลยนะครับผมก็ดูแล้วก็เป็นความสามารถนะครับของวิศวกรผู้ที่คิดค้นเครื่องมือในการทำนะครับก็เป็นการตอกเสาเข็มที่ให้ความแข็งแรงต่อเสาครับก็ได้เฝ้าดูเขาตอกนะครับจากที่เสาสูงๆประมาณ6เมตร7เมตรนะครับก็ตอกลงพื้นไปเรื่อยๆนะครับลงไปอยู่ในดินหมดซึ่งจะเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งก็สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นนะครับ